คุณคิดว่าเพื่อให้ได้เงินตามที่ต้องการคุณต้องทำอะไรบางคนเลือกที่จะขยันเรียนเข้าทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงตั้งใจทำงานเพื่อตำแหน่งที่สูงและเงินเดือนที่มากขึ้นพวกเขาเชื่อว่านี่คือเส้นทางที่มั่นคงที่สุดในการที่จะทำให้พวกเขาได้เงินตามที่ต้องการแต่พวกเขาเคยคิดบ้างไหมว่าระหว่างทางพวกเขาแทบจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองแถมสุขภาพก็ค่อยๆแย่ลงอย่างไม่รู้ตัวและกว่าพวกเขาจะได้ในสิ่งที่หวังวันนั้นเขาแทบจะไม่มีแรงที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เขาขยันตั้งใจและสะสมมาทั้งชีวิตบางของเขาก็เลือกที่จะสร้างกิจการของตนเองมีที่ทำการค้ามีพนักงานคอยทำงานให้หลายคนเชื่อว่าเส้นทางนี้จะช่วยให้สามารถมีเงินตามที่ต้องการในระยะเวลาที่สั้นและเหนื่อยน้อยลงแต่พวกเขาเคยคิดบ้างไหมว่าระหว่างทางพวกเขาไม่สามารถหยุดป่วยหรือพักผ่อนท่องเที่ยวเป็นเวลานานๆอย่างที่ต้องการได้เพราะพวกเขามีค่าเช่าสถานที่ค่าจ้างพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าวัตถุดิบค่าโฆษณาและอีกสารพัดค่าใช้จ่ายรออยู่ซึ่งต้องอาศัยการบริหารกิจการเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนเมื่อเขาหยุดการบริหารก็หยุดเมื่อการบริหารหยุดเงินหมุนเวียนก็หยุดและท้ายที่สุดกิจการก็ต้องหยุดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่หนำซ้ำพวกเขายังต้องเผชิญกับความเสี่ยงหากธุรกิจได้รับผลกระทบแน่นอนกิจการก็จะเกิดปัญหานอกจากจะไม่ได้เงินอย่างที่ตั้งใจแล้วเงินที่ลงทุนไปก็อาจจะสาบสูญไปได้อีกด้วยถ้าอย่างนั้นมีทางเลือกอื่นอีกไหมที่จะทำให้ได้เงินโดยไม่ต้องเหนื่อยเป็นเวลานานมีเวลาเป็นของตัวเองใช้ชีวิตได้อย่างอิสระสามารถออกแบบชีวิตเองได้ทำงานถึงระยะเวลานึงแล้วสามารถหยุดแต่รายได้ไม่หยุดได้เงินที่ต้องการในระยะเวลาที่สั้นกว่าทำให้มีโอกาสได้มีความสุขเหล่านั้นในวันที่สุขภาพยังดีและมีความมั่นคงไม่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องแบกรับแน่นอนมีทางเป็นไปได้หากคุณเป็นเจ้าของหนังสือที่มีชื่อก้องโลกมีการตีพิมพ์เผยแพร่หลายภาษาหรือเป็นเจ้าของบทเพลงที่โด่งดังเป็นที่รู้จักยาวนานมีการนำมาผลิตซ้ำทำใหม่ออกขายนับครั้งไม่ถ้วนแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถในการเขียนหรือพรสวรรค์ในการแต่งเพลงล่ะหรือหากคุณเป็นมหาเศรษฐีกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์และคุณทั้งหลายไว้เก็งกำไรหรือมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์ปล่อยให้เช่าแต่ถ้าคุณไม่ได้มีเงินเก็บมากมายมหาศาลขนาดนั้นล่ะหรือไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องครอบครองธุรกิจขนาดยักษ์เป็นเจ้าของกิจการแฟรนไชส์ที่มีเครือข่ายไม่ต่ำกว่าพันสาขาแต่ถ้าเพียงจะเป็นเจ้าของกิจการสักหนึ่งสาขายังยากเกินไปสำหรับคุณล่ะจะยังมีทางเลือกอื่นอีกไหมคำตอบคือมีธุรกิจเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งธุรกิจที่สามารถทำให้คุณได้เงินในจำนวนที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลใช้เวลาสั้นลงและมีเวลาเป็นของตนเองมากขึ้นไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือประสบการณ์มาก่อนและไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงสูงเหมือนธุรกิจอื่นๆเพียงแค่คุณทำงานด้วยการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้บริโภคและขยายเครือข่ายต่อไปเรื่อยๆโดยเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากเดิมที่ผ่านพ่อค้าคนกลางมาซื้อตรงกับตัวแทนหรือบริษัทผู้ผลิตทำให้คุณไม่ถูกยัดเยียดค่าผ่านพ่อค้าคนกลางค่าการตลาดหรือค่าโฆษณาต่างๆอีกสารพัดมาเป็นค่าต้นทุนและคุณก็ไม่ต้องใช้เวลาที่หมดไปกับการทำงานหรือกับการบริหารกิจการเพื่อให้ได้เงินด้วยรูปแบบธุรกิจและการทำงานที่แตกต่างจะช่วยสร้างรายได้ให้กับคุณอย่างไม่หยุดนิ่งแม้คุณจะหยุดทำงานแล้วก็ตามและคุณจะรออะไร